สวัสดีครับรายการ2483 Reenactment รายการที่จะมาแชร์ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2วันนี้เป็นตอนแรกนำเสนอในเรื่องของหมวกเหล็กสมัยใหม่และต้นกำเนิดหมวกเหล็กทหารราบในประเทศไทยจุดเริ่มต้นของหมวกเหล็กเนี่ยเท้าความไปได้ถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่1ในปีค.ศ. 1914ในช่วงนั้นเนี่ยมีการออกแบบการยิงปืนใหญ่ในรูปแบบที่เรียกว่า indirect fire ซึ่งทำให้ทหารราบเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตจากเศษกระสุนโดยเฉพาะเมื่อเศษกระสุนเนี่ยโดนเข้าที่บริเวณศีรษะแต่เดิมทหารราบในสมัยนั้นมักสวมหมวกผ้าเป็นหลักนะครับไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนมากในปี1915จึงได้มีการหาวิธีที่จะลดจำนวนผู้บาดเจ็บลงมีนายทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งได้ออกแบบหมวกเหล็กนะครับที่จะมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันเศษจากกระสุนปืนใหญ่นายทหารคนนั้นเนี่ยนะครับชื่อว่าหลุยส์เอเดียนในที่สุดเขาได้ออกแบบหมวกเหล็กขึ้นมาและก็เรียกขนานนามว่าหมวกเหล็กแบบเอเดียนจนถึงปัจจุบันหมวกเหล็กแบบเอเดียนนี้เป็นหมวกเหล็กสมัยใหม่ชนิดแรกมีการผลิตมากถึง3ล้านใบส่งขายให้กว่า20ประเทศทั่วโลกนะครับเช่นจีนเบลเยียมเปรูบราซิลโปแลนด์โซเวียตและที่สำคัญมีการขายหมวกเหล็กชนิดนี้ให้กับประเทศสยามหรือว่าประเทศไทยในภายหลังนะครับข้างหน้าคือ1ในหมวกเหล็กเอเดียนซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้สั่งผลิตจากเบลเยียมครับทีนี้คือหลายคนอาจจะเข้าใจว่าหมวกเหล็กเนี่ยออกแบบมาเพื่อกันกระสุนปืนซึ่งจริงๆแล้วโดยจุดกำเนิดหมวกเหล็กเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อกันกระสุนปืนโดยตรงถึงแม้ว่าในบางรุ่นอาจจะสามารถป้องกันกระสุนปืนเล็กเช่นปืนพกในระยะปานกลางถึงระยะไกลได้แต่โดยหลักแล้วเนี่ยออกแบบมาเพื่อป้องกันเศษกระสุนปืนใหญ่นะครับลักษณะสำคัญของหมวกเหล็กชนิดเอเดียนเนี่ยก็คือเป็นหมวกมีโครงสร้างลักษณะนูนโค้งมีสันบริเวณตรงกลางซึ่งออกแบบมาเพื่อเสริมแรงนะครับหลังจากที่โดนปะทะจากตัวเศษเหล็กเศษกระสุนปืนใหญ่แล้วก็มีปีกหมวกหรือเรียกว่าไวเซอร์ซึ่งออกแบบมาเพื่อคุมป้องกันบริเวณท้ายทอยแล้วก็บริเวณข้างหน้าซึ่งข้อจุดเด่นของหมวกเหล็กลักษณะแบบเอเดียนเนี้ยคือมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็ผลิตได้โดยที่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากจึงทำให้มีผู้นิยมหลายประเทศนิยมสั่งไปใช้ในกองทัพตัวเองรวมถึงประเทศไทยเช่นเดียวกันจุดเริ่มต้นของหมวกเหล็กในกองทัพไทยเนี่ยเริ่มต้นจากการที่เมื่อค.ศ. 1918ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้านะครับไทยได้ส่งทหารเข้าไปร่วมในสงครามโลกครั้งที่1ในจังหวะนั้นเองเนี่ยทหารไทยได้รับแจกหมวกเหล็กเอเดียนแบบฝรั่งเศสรุ่นโมเดล15ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นสงครามเนี่ยได้กลายมาเป็นหมวกเหล็กชนิดแรกที่เข้าประจำการในกองทัพไทยและภายหลังเนี่ยไทยได้สั่งซื้อหมวกเหล็กชนิดนี้จำนวนมากผ่านประเทศเบลเยียมโดยให้บริษัท2บริษัทใหญ่เนี่ยผลิตนะครับออกมาเป็นหมวกเหล็กเอเดียนแบบที่31ซึ่งอยู่ตรงหน้าของผมอันนี้เป็นหมวกเหล็กเอเดียนโมเดล31ที่ผลิตในประเทศเบลเยียมสังเกตว่าตาข้างหน้าเนี่ยจะมีตาสละชีพเพื่อชาติแล้วก็ขอบปีกหมวกเนี่ยจะมีการเสริมเหล็กอันนี้ก็เป็นบทอารัมภบทตอนแรกของหมวกเหล็กและจุดเริ่มต้นของหมวกเหล็กในประเทศไทยในกองทัพไทยในตอนต่อไปเราจะมาแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับหมวกเหล็กเอเดียนโดยเฉพาะหมวกเหล็กเอเดียนแบบที่31ซึ่งเข้าประจำการในกองทัพไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กันนะครับก็
ก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ